ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Rich Crypto นะครับในวันที่8พฤษภาคมนะครับก็ทำแบร์แฟกลงมาจริงๆนะครับก็แต่ว่าถามว่ายังลงจบไหมหรือยังไม่ลงหรือยังลงไม่จบหรือยังไงเดี๋ยวต้องมารอลุ้นดูอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวมาดูกราฟกันอีกทีนึงข่าวแรกเลยนะครับ Binance นะครับเจอฝัดเข้าไปนะครับแล้วก็ในสัปดาห์นี้มีตัวเลขสำคัญก็คือcore inflation นะครับก็อดทนนิดนึงแล้วกันนะครับคิดว่าหลัง inflation ออกถ้ามันติดลบเยอะๆ หรือว่าลงมาเยอะๆเนี่ยน่าจะช่วยได้เยอะนะครับให้ตลาดกลับตัวขึ้นเป็นเวฟที่5นะครับเราน่าจะเหลือเวฟ5กันอยู่อีก1ก้อนนะครับก่อนที่จะวิ่งลงเนาะดังนั้นคิดว่าน่าจะลงในเดือนถัดไปนี่แหละแต่ว่าต้องขึ้นให้จบก่อนคิดว่าเหลืออีกหนึ่งก้อนที่จะขึ้นไปนะครับก็มาลุ้นกันดูหรือถ้าไม่ขึ้นตอนนี้ก็ลงไป25ก่อนถ้าลง25แล้วเด้งกลับขึ้นมาได้อันนี้ก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีของตลาดนะครับอ่ะตอนนี้หลายคนเขาก็มองว่าอ่ะตรงนี้เขามองเป็นบอร์ดดิ้งเวจนะครับก็คือถ้าแตะข้างล่างแล้วขึ้นไปแตะข้างบนใหม่แต่ถ้าหลุดตรงนี้ล่ะก็จะลงมา25ที่ผมบอกถูกไหมอีกมุมหนึ่งที่คนมองก็คือทำ head and shoulder นะครับอันนี้ไหล่อันนี้หัวอันนี้ไหล่นะครับถ้าหลุดโลเดิมตรงนี้เมื่อไหร่ก็เรียบร้อยนะครับโซน27นะครับดังนั้น27นี้ห้ามหลุดเด็ดขาดถ้า27หลุดเจอกัน25นะครับอ่ะแล้วก็ตรงนี้ two top เนาะค่อนข้างชัดนะหลายๆอย่างมองว่ามันน่าจะเป็นเทรนขาลงก่อนที่จะขึ้นเพราะว่าสามเหลี่ยมตรงนี้โดน break ลงไปแล้วนะครับเมื่อเช้าที่เราดูว่าเอ๊ะลงมารับอยู่ปุ๊บมันก็กระตุกปืดลงมาเลยนะครับดังนั้นไอ้ที่เมื่อวานเราดูเนี่ยมันก็ลงมาทำโลใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นตอนนี้เราอาจจะมองเห็นเป็นคล้ายๆเทรนด์ขาลงด้วยนะครับก็มีโอกาสค่อนข้างที่จะลงมากกว่าขึ้นแต่ต้องดูว่า CPI ที่ออกเนี่ยนะครับตัวเลขจะออกมาดีไหมนะครับเฟดจะว่ายังไงนะครับมีตัวเลขสัปดาห์นี้นะมี CPI PPI Jobless นะครับ Consumer Sentiment นะครับแล้วก็โฟเฟดสปีกเกอร์ this week ก็ไม่ใช่ตัวหลักนะครับก็เป็นตัวเขาเรียกริ้วล้อออกมาพูดนะครับยังไม่ใช่ลุงพาวนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ดังนั้นในสัปดาห์นี้นะครับก็มี4ตัวเลขสำคัญนะครับแต่สำคัญที่สุดก็คือตัวนี้แหละ CPI นะครับที่จะออกในคืนวันพุธนี้อ่ะทีนี้ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเราดูเนี่ยแนวรับเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสที่จะลงได้อีกนะครับลงมาข้างล่างตรงนี้ก็คือโลเดิมตรงนี้ 25,000 ที่เราบอกอะถ้ามันลงมา 25,000 ตรงนี้รับอยู่ก็อาจจะเด้งกลับขึ้นไปนะครับแต่อย่างที่ผมบอกถ้าลงมา 25,000 โอกาสจะขึ้นกลับไป 30,000 ใหม่มันค่อนข้างที่จะยากนะครับหรือจะทะลุ 30,000 ไปได้ไม่ไกลมากนะครับดังนั้นอันเนี้ยก็ยังมองอยู่ว่าเอ้ยจะเป็นการไซด์เวย์ออกไปเรื่อยๆก่อนมั้ยแล้วก็ปั๊มขึ้นไปนะครับหรือจะลงมาก่อนแล้วก็วิ่งขึ้นทดสอบแบบนี้เรื่อยๆหลายๆรอบนะครับคือก็ขึ้นอยู่ว่ามันจะเอายังไงนะครับ Binance นะครับเขาบอกมีการชิฟตัว 4.4 บิลเลียนนะครับในสำหรับตลาดคริปโตเนี่ยนะครับก็แล้วก็มีการหยุดการถอนด้วยนะครับก็อันนี้ก็ยังมองว่าเอ้ยมันมีอะไรหรือเปล่านะครับก็ไม่รู้นะแต่กรณีแบบนี้นะครับพี่ตีอย่างหนีอย่าหนีแล้วกันนะครับถ้าพี่ตีหนีนี่งานเข้าเลยนะอ่ะอีกข่าวนึงนะครับฝั่งประเทศจีนเนี่ยแบนกันเยอะนะครับดังนั้นคนจีนเนี่ยหนีออกมาเทรดในส่วนของ Binance กับ FTX กันเยอะอันนี้คือข่าวอาจจะเป็นข่าวอะไรยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าก็มีทั้ง OKX หัวบี้ด้วยนะครับที่คนจีนหนีเข้ามาเทรดกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกข่าวนึงแล้วกันก็จริงๆก็คือถามว่าคนจีนเขาเทรดกันยังไงอ่ะเขาก็เทรดกัน Bitcoin Binance ก็ประมาณนั้นแหละเป๊ะๆนะครับเริ่มลงยับแล้วนะครับเริ่มลงยับแล้วน่าจะทำ ABC อยู่นะครับดังนั้นก็ตามนั้นแหละอ่ะทีนี้วันพุธนะครับ 1:30 นเจอกันนะครับ Inflation Rate นะครับรอบนี้เขามองว่านะครับดอกเบี้ยจะเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรนะอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ที่เดิมก็คือ 5% 5 อย่างเงี้ยหรือ 4.9 ก็คือนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับ
อีกตัวหนึ่งนะครับ Core Inflation Rate นะครับจาก 5.6 มองว่าลบแค่1 0.1% เท่านั้นเองอันนี้ผมมองว่าคาดการแบบนี้ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับในมุมมองผมมองว่า Core Inflation อาจจะลงได้มากกว่านี้นะครับเพราะว่าจากการขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องยังไงมันก็ต้องลงแหละเพราะการจ้างงานต่างๆไม่ได้ดีขึ้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขอะไรในเดือนที่แล้วนี่คือต้องบอกว่ามันแย่ลงตลอดดังนั้นอินเฟลชั่นมันก็ต้องลดลงตามอัตราการจ้างงานด้วยนะแล้วก็คนช่วงนี้ก็คิดว่าเงินน่าจะเริ่มฝืดแล้วแหละนะครับแต่ว่ายังช่างภาพให้มันดูดีอยู่นะครับดังนั้นรอบนี้ผมว่าบินนะน่าจะลงมามากกว่า 5.6 คิดว่าน่าจะประมาณ 5.1 ถึง 5.3 นะจากที่ผมคำนวณคร่าวๆดูนะคิดว่าน่าจะอยู่แถวๆโซน 5.1 ถึง 5.3 ถ้าได้ 5.0 เลยจะดีมากนะครับแต่คิดว่ายังไงก็ลงมากกว่า 5.5 แน่ๆนะครับก็คืออาจจะลงมากกว่า 0.1 ตรงนี้นะครับเพื่อให้ตลาดกลับตัวขึ้นแต่ถ้าแม่งไม่ออกมาเป็นตามนี้แบบอุ๊ยดีแม่งดีขึ้นไป 6% บอกเลยว่าชิบหาย นะครับก็ระวังกันหน่อยแล้วกันนะครับในคืนวันพุธที่จะถึงนี้ทุ่มครึ่งนะครับตัวเลขสำคัญเลยนะครับ PPI ยังคราวที่แล้วลบ 0.5 นะคราวนี้เขามองว่าจะกลับมาบวกซึ่งจะจริงเหรอนะครับเมื่อดอกเบี้ยโหดมาหาโหดโปรดักต์ Price มันก็ต้องเป็นตัวเลขที่แย่อยู่แล้วมันจะมองว่าบวกขึ้นมาเยอะมันก็ไม่น่าได้นอกจากจะมีมาตรการอะไรที่มาสนับสนุนช่วยเหลือไปแล้วแต่ยังไม่เห็นได้ยินนะครับดังนั้นก็ยังมองว่ายังมีโอกาสที่ตัวเลขจะออกมาแย่ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึง25นี่เห็นป่ะ FOMC โผล่มา25นะครับดังนั้นอีกกี่วันนะ3สัปดาห์นะครับก็มีเวลาให้ตลาดกลับตัวขึ้นนะหลังจากตัว Core Inflation ออกมานะครับคิดว่าเขาน่าจะรู้อยู่แล้วแหละเพราะรอบนี้เหมือนมาเร็วกว่าปกตินะครับประมาณนี้ มาที่กราฟกันเลยแล้วกันนะครับวันนี้เราจะเห็นว่าตลาดแดงเถือกเลยนะครับก็ยังลงอย่างต่อเนื่องนะครับลงทะลุแนวรับสำคัญหลุดสามเหลี่ยมลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลากให้เอาคอยดีดดิ้นกันไปนะครับในชั่วโมงนี้อาจจะเริ่มมีพวกเหรียญ AI กลับตัวขึ้นมาบ้างเนาะก็ประมาณนี้นะครับอ่ะ DXY นะครับไม่ใช่ตัวลากตลาดลงนะครับรอบนี้บอกวานกูเล่นกันเองแล้วจ้านะครับก็เริ่มเล่นกันเองนะครับไม่ได้อะไรเลยก็คือทุบกันเองฆ่ากันเองตอนเนี้ยหรือเรียกง่ายก็คือกูอยากจะกดตลาดบิตคอยเอาไว้ยังไม่ให้ขึ้นนั่นแหละนะครับก็ตรงนี้สัญญาณยังเป็นโดจิอยู่นะครับก็อาจจะยังไม่ได้ขึ้นหรืออะไรยังไงแต่ตอนนี้ถ้าเรามองตรงนี้มีดับเบิลบอททอมที่มันไม่สำเร็จไปแล้วแล้วมันวิ่งลงมาที่เดิมนะครับตรงนี้เราก็มองว่าจริงๆมันก็เป็นทูท็อปอ่ะ1 2แบบเนี้ยแต่มันก็ลากกลับขึ้นมาได้ดังนั้นมันก็อาจจะวิ่งกลับขึ้นมาที่โซน101จุดเท่าไหร่จุด6กว่าๆตรงนี้นะครับอีกครั้งนึงนะครับแล้วถ้าเบรกออกไปได้ก็จะเป็นการกลับตัวขึ้นของดอลลาร์แต่ถ้าเบรกขึ้นไม่ได้ก็วิ่งลงมานะครับถ้าหลุด101ก็คือดอลลาร์เตรียมลงนรกแล้วกันนะครับมาในส่วนของทองคำนะครับเมื่อคืนกระตุกลงมานะครับปื้ดลงมานะครับลงมาที่แนวรับเช่นนี้นะครับประมาณ 2,000 แล้วก็เด้งกลับขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็วิ่งกลับขึ้นไปประมาณ22ดอลก็ยังมองว่าสำหรับทองคำเนี่ยอาจจะมีโอกาสนะครับขึ้นมาเพื่อทดสอบแนวต้านบริเวณนี้เช่นนี้นะครับขึ้นมาถ้าแนวต้านก็อยู่แถวประมาณ 2,036 ถึง 2,040ถ้าไม่ผ่านก็โดนกดลงไปใหม่นะครับดูจากสถานการณ์ Time Frame Day แล้วนะครับมันก็มีสัญญาณรีบาวด์กลับขึ้นมาแล้วเปิดแท่งเขียวกลับตัวมาแต่ยังเป็นแท่งที่ไม่ใหญ่มากนะครับดังนั้นอาจจะใช้เวในกรอบด้านล่างตรงนี้ไปก่อน2,000 นะครับถึง 2,040 คือกรอบของมันนะครับอ่ะมาที่ S&P กันบ้างนะครับ S&P ไม่ได้โดนทุบนะเห็นปะตลาดยังกลับตัวขึ้นอยู่นะครับสำหรับตัว S&P รวมไปถึง Nasdaq ด้วยเช่นกันนะครับ Nasdaq ก็เพิ่งจะหนีออกจากกรอบแนวต้านออกมาตรงนี้ได้นะครับหนีออกมานะครับก็มองว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้แย่นี่แน่นะครับแต่ว่าอ่ะเราต้องมาลุ้นกันดูก่อนเพราะว่าอันนี้มันยังไม่เปิดตลาด
เปิดตลาดก็ประมาณหลัง2ทุ่มเป็นต้นไปนะครับมาต่อกันที่โทโทของเรานะครับโทโทของเราตอนนี้หลุดไปแล้วนะครับหลุดแนวรับสามเหลี่ยมที่เราตีกันเอาไว้นะครับก็หลุดปื๊ดลงมานะครับที่เรามองไว้แถว 1.13 ตรงนี้ก็หลุดลงมาเล็กน้อยนะครับลงมาที่ 1.12 นะครับแต่เกิดอะไรขึ้นปิดให้หมดนะครับจุดนี้เราก็เห็นว่ามีไหลมีหัวมีไหลนะครับดังนั้นเราก็ลากเส้นนี้ขึ้นมานิดนึงนะครับเพื่อให้เราเห็นว่าถ้าแกหลุดอีกนิดนึงแกลงนรกแล้วนะครับตอนนี้เราเห็นชัดเจนนะครับเราก็ตีตรงนี้เนี่ย1นะครับ2เนาะชัดๆนะครับอันนี้3นะครับก็ทำ head and shoulder เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังไม่หลุดลงไปความหวังสุดท้ายนะครับสวดมนต์อ้อนวอนภาวนานะครับอย่าหลุด นะครับถ้าหลุด 1.11 คิดว่าน่าจะสิ้นหวังนะครับมีโอกาสที่จะไหลลงนรกลงไปเลยนะครับก็ถ้าโททอลหลุดลงไปก็นั่นแหละทุกตัวก็โดนดูดตังต่อนะครับใน4ชั่วโมงเราจะเห็นว่าเวกเตอร์ตัดขึ้นนะครับยังเป็นแดงแป๊ดฟ้ายังไม่แบบกลับขึ้นมาเท่าไหร่แม็กดีนะครับยังใช้เวนะครับไอ้ชายแตะบอททอมนะครับดังนั้นจุดเนี้ยก็ลุ้นว่าจะเป็นจุดกลับตัวนะครับแต่ก็ตั้งสต็อปลอสเผื่อไว้แล้วกันนะ 1.112 เอาไว้นะครับโซนนี้นะพอถ้าหลุดลงไปก็คือเละแน่นอนนะครับมาดูกันที่ USDT เราจะเห็นว่าโอ้โหพุ่งเบรกขึ้นมา 7.4 ทดสอบไฮเดิมนะครับบอกแล้วว่ามันไม่ตายง่ายหรอกมันหลุดสามเหลี่ยมมันก็วิ่งกลับขึ้นมาหน้าตาเฉยเห็นปะแทนที่มันหลุดตรงนี้ปุ๊บมันจะไหลรีเทสโปะแล้วไหลลงนรกไหมนะครับ USDT บอกฉันอยู่เหนือการเวลาฉันสามารถกลับมาได้นะครับก็นี่1 2เรียบร้อยแล้วนะครับทำดับเบิลบอททอมเสร็จแล้วดังนั้นตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเบรกได้ไหมแต่ถ้าเบรก 7.39 หรือ 7.4 ตรงนี้ได้นะครับเราจะแอบเห็นแพทเทิร์นอีกอันนึงก็คือ จุดนี้นะ1 2เห็นปะแล้วก็3ตรงนี้เนาะตรงนี้อาจจะมองเป็น reverse head and shoulder หรือจะมองเป็น double bottom ก็ได้แล้วตรงนี้จะทำมองเป็น cup and handle ก็ได้ดังนั้นจุดนี้ถ้าเบรกขึ้นต่อเนี่ยดอลลาร์ก็วิ่งพุ่งขึ้นไปแน่นอนนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูแนวต้านก่อนว่ามันพอจะมีจุดไหนที่จะสกัดดาวรุ่งเจ้าดอลลาร์ได้ไหมนะครับอ่ะโอเคถ้าเบรกขึ้นมานะครับจุดสกัดดาวรุ่งจะอยู่ที่โซนจะมาแถว 7.65 นะครับถ้าเบรกเอาไว้ไม่ได้ก็จะกลับลงมาใหม่ทีนี้ถ้าเรามองปลายทางเนี่ยวิ่งออกมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับปลายทางของมันที่มันจะเบรกเอาออกไปได้ก็คือ1กรกฎานั่นเองแปลว่ามันก็เตรียมที่จะกลับเข้าสู่เทรนขาลงของคริปโตแต่เป็นขาขึ้นของ USDT ต่อหรือเปล่าไม่รู้นะถ้ามันยังอยู่ในกรอบนี้วิ่งอยู่นี้แล้วลงไปข้างล่างก็ถือว่าโชคดีไปแต่ถ้ามันวิ่งตรงนี้จนสุดปลายทางมันจะต้องเลือกทางแล้วมันก็จะปั๊มขึ้นหรือจะลากลงก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูกันที่ Bitcoin Dominance กันบ้างนะครับ Dominance ของเรามาแล้วนะครับสัญญาณขาลงอันนี้หลุดปุ๊บหลุดแนวรับขาขึ้นอีก1จุดนะครับแล้วก็กำลังวิ่งลงมาดังนั้นกรณีแบบนี้เราก็มองไว้ที่โซน48ได้เลยนะครับโซนแนวรับน่าจะอยู่ตรงนี้แหละแต่ถ้าเกิดไม่ทำ lower low ต่ำกว่า 48.04 นะครับเราก็ยังมองว่ามันก็มีโอกาสที่จะรีบาวกลับขึ้นไปนะครับอ่ะมาต่อที่ Bitcoin กันบ้าง ตอนนี้เราเห็นว่า Bitcoin เนี่ยถ้าเราดูด้านซ้ายมือตรงนี้โลมันอยู่ที่เท่าไหร่27667นะครับส่วนด้านนี้มันลงมาทำ new low ใหม่แล้วเดี๋ยวนี้มันไม่บอกเขาหรอว่าโลมันอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะโอเคช่างมันนะครับปกติมันจะมีบอกนะว่าโลวันนี้อยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็กลับตัวขึ้นมาอยู่ที่เท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยเนาะไฮกับโลของวันตอนนี้โดนถอดออกไปแล้วนะครับก็อีกไม่นานนะครับคิดว่าเทรดดิ้งวิวพอมีคนใช้เยอะมากกว่านี้ต่อไปตัวฟรีอาจจะหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะลางฉังหอนมันบอกยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวพอคนใช้เยอะมากๆปุ๊บตัวฟรีจะหายไปต้องจ่ายตังค์ทุกคนนะก็ไม่รู้นะ อ่ะจุดนี้มองว่ามีการกระตุกนะครับกระชากวิญญาณกลับขึ้นไปได้แล้วกันนะครับ
กระชากวิญญาณกลับขึ้นไปดังนั้นก็อาจจะยังมองว่ายังพอมีแนวรับอยู่แล้วกันนะครับอ่ะตรงนี้เราตีแนวรับเช่นนี้1 2เห็นไหม2 top แล้วถ้าทำ new low ต่ำกว่าเดิมอีกครั้งหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้น2 7 6 5นะตอนนี้ low ใหม่นะครับ2 7 6 5จุดนี้เป็นจุดวัดใจนะเพราะผมว่ามันมีสัญญาณรีบาวขึ้นมาแท่งนี้แต่แท่งต่อไปมันดันลากลงมาดังนั้นเราต้องรอดูแท่งนี้ก่อนว่าจะลงมาทดสอบ bottom อีกครั้งหนึ่งไหมเออไอชัยเนี่ยลงทะลุมาที่แนวรับแล้ว30แล้วนะครับจุดนี้มีโอกาสกลับตัวขึ้นได้เช่นกันนะครับแต่มันก็มีโอกาสที่จะทำ lower low ลงมาแบบนี้ก่อนที่จะกลับตัวขึ้นได้เช่นกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้คนจะเปิดลองกันเยอะแค่ไหนนะครับถ้าเปิดลองกันเยอะก็ไม่แน่รอดเอออ่ะแล้วก็อีกมุมนึงนะครับตรงนี้เราเห็นว่า low เดิมมันอยู่กรอบประมาณ2656นะครับอันนี้คือจุดแนวรับอีกจุดนึงนะอ่ะเรามาลองตีเช่นนี้ดูปื๊ดขึ้นมานะครับแล้วก็ลากมาให้ชุดตรงนี้ซึ่งตรงนี้ถ้าเรามองชัดๆอันนี้อาจเป็นไหลอันนี้เป็นหัวอันนี้เป็นไหลดังนั้นยังมีโอกาสที่จะกระตุกลงมาได้อีกทีนึงนะครับที่โซนบริเวณ 27,200 หรือบริเวณ 27,000 ก็ได้มองว่า2จุดนี้คือห้ามหลุดแล้วถ้าหลุด 27,000 หรือทำโลว์แล้วโลว์ลงไปต่ำกว่านี้ก็คือเราก็ได้ลงมาบริหารแนวรับอีกครั้งหนึ่งที่ 25,000 นะครับเออใช้คำว่าบริหารแนวรับอ่ะก็ยับกันไปอ่ะแนวรับ RSI หลุดลงมาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ปิดแท่งก็อาจจะกระตุกกลับขึ้นไปได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับเออแต่ดูทรงแล้วก็ไม่รู้จะกลับขึ้นไปไหมอ่ะเอาเป็นว่า4ชั่วโมงแท่งนี้นะครับยังเป็นแท่งที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับไทม์เฟรม1ชั่วโมงมีรีบาวด์ขึ้นมาแต่ว่าแท่งเนี้ยขึ้นไปไม่ผ่านแนวต้าน 28,000 ก็โดนตบกลับลงมาอีกแล้วนะครับไม่รู้จะรีบตบไปไหนกลัวไม่ได้ออกหรือยังไงนะครับเออก็เทของนะครับเออเทของแล้วถ้าอีไบแนนซ์บอกไม่ให้ถอนเนี่ยแล้วอยู่ดีแม่งร่วงยับอะใครจะรับผิดชอบเอออ่ะประมาณนี้ทีนี้1ชั่วโมงเราจะเห็นว่ามีการเบรกออกจากแนวต้านมาแล้วนะครับแต่ 28,000 ยืนไม่ไหวลงมารีเทสแนวรับอีก1ครั้งนะครับถ้าหลังอันนี้ผมก็มองว่าหลัง 5 ทุ่มแหละถ้าปิดแท่งเนี้ยยังเป็นแท่งแดงแบบเนี้ยนะครับเต็มแท่งก็มีโอกาสวิ่งลงมาทดสอบโลเดิมนะครับที่โซนบริเวณเนี้ย27เท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่276เนี่ยแถวๆนี้นะครับ276ขึ้นอยู่กับ exchange แล้วกันแต่ละ exchange อาจจะราคาไม่เท่ากันนะครับแต่เรายังเห็นว่ามันยังวิ่งมุดลงมาอยู่เรื่อยๆนะตอนนี้ก็ยังเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเออ MACD ก็ยังไม่ได้แบบกลับตัวขึ้นมาชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับยังอาจจะมีโอกาสที่จะลงมาทดสอบโลเดิมได้นะครับอ่ะทีนี้เราก็ดูก่อนนะครับไอ้ก้อนเนี้ยที่ผมเมื่อวานผมบอกว่ามันทำ bear flag มันจบหรือยังเนี่ยจริงๆมันก็เหมือนจะจบแล้วนะเห็นป่ะลงมาโซนนี้พอดีนะครับก็ลงมาถึงโซนพอดีดังนั้นถามว่าตรงนี้อาจจะจบแล้วก็ได้นะครับแต่ทีนี้ขึ้นอยู่กับว่าแรงแพนิคอ่ะมันหมดหรือยังนะครับถ้าแรงแพนิคมันหมดแล้วมันก็อาจจะเริ่มกลับตัวกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านด้านบนเราก็มองแนวต้านด้านบนเช่นนี้ไว้ก่อนอยู่ที่ประมาณ 28,000 จนถึง 28,800 นะครับแล้วถ้าเบรกขึ้นมาได้ก็จะมาที่โซน 29,200 ตรงนี้อีกครั้งนึงแค่นั้นเองนะครับเออมาดูใน15นาทีกันนะครับมีสัญญาณอะไรให้เราเห็นบ้างมั้ยก้อนนี้เกิดไดเวอร์เจนต์นะเด้งปึ๊บไม่ผ่านลากลงต่อนะครับลงมาอีกนะครับก็ยังไม่เกิดไดเวอร์เจนต์นะก็ยังเจอแรงเขาเรียกแรงกดกราฟลงมาอยู่นะครับก็อาจจะรอลุ้นกับตัวเร็วๆนี้แล้วกันเพราะ15นาทีเนี่ยมันมีสัญญาณที่เช่นฟ้าตัดแดงขึ้นไปแล้วนะครับแต่หัวนี่ทิ่มลงมาเชียวเออดังนั้นเร็วๆนี้แหละนะครับ5ทุ่มเนี้ยผมมอง5ทุ่มอ่ะน่าจะมีสัญญาณกลับตัวขึ้นมาทดสอบด้านบนอีกครั้งนึงก่อนถ้าแตะข้างบนไม่ผ่านแล้วค่อยลงต่อละกันนะทำเฟรมวีคนะครับวีคเนี้ยก็ยังแดงอยู่นะครับยังดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับก็คืออย่างที่ผมบอกแล้วว่าเฟดยังไม่ให้ไปรอไปก่อนนะครับเฟดยังไม่ให้ไปอาจจะต้องใช้เนี่ยหลัง
GPI ออกค่อยปั๊มหนีขึ้นไปนะครับอ่ะเรามองตรงนี้เป็นเทรนด์ขาขึ้นเนาะแตะบนแตะล่างแตะบนนะครับก็อาจจะใช้เวมาเรื่อยๆจนแตะด้านล่างที่เป็นแนวรับที่ยกขึ้นมาเรื่อยๆหรือถ้าหลุดตรงนี้เช่นนี้ก็มาเจอกันข้างล่างเหมือนเดิม 25,300 นะครับอ่ะอีกมุมนึงเผื่อใครไม่เห็นอ่ะเรามีหลายมุมอยู่แล้วนะครับเรามีอยู่หลายมุมอ่ะแป๊บนึงอ่ะขอเปลี่ยนแล้วกัน BTC USDT อ่ะจุดนี้นะครับถ้าเรามองจากเทรนที่มันกดลงมาอ่ะต้องตีด้วยอะไรดีตีด้วยพาราเรลแล้วกันนะครับตีด้วยพาราเรลปื๊ดมาแบบนี้เราจะเห็นได้ว่าอะไรเห็นว่าตอนนี้ราคาเนี่ยมันมีเส้นฟ้าตรงกลางเนี่ยที่มันเป็นแนวรับอยู่เห็นป่ะตอนนี้แตะบนแตะล่างแตะล่างแล้วก็ไปแตะบนนะครับแล้วก็ลงมาตรงกลางเห็นป่ะกลับขึ้นมารีเทสแล้วก็ปั๊มขึ้นไปแล้วก็หลุดไลชิ่งเวทแล้วก็ลงมาปื๊บปื๊บลงมาเส้นฟ้าดังนั้นตอนนี้เราจะอ่านว่ามันเป็นเทรนขาลงในไทม์เฟรม4ชั่วโมงได้ไหมก็ได้มันก็ไม่ผิดนะครับแล้วถ้ายืนตรงนี้ไม่ไหวจะไหลไปไหนล่ะก็ไหลลงข้างล่างนี่ไงเห็นปะแนวรับถัดไป 26,000 แต่ก่อนจะ 26,000 ก็ต้อง 27,000 ก่อนเนาะโซนนี้ยังมีแนวรับอยู่นะครับดังนั้นก็เป็นอีกจุดนึงที่เนี่ยช่วยให้เราดูได้ว่าเอ้ยมันจะลงไปตรงไหนตอนนี้ที่เห็นก็คือ27เท่าไหร่276 2 7 8ตรงเนี้ยยังรับไว้อยู่นะครับยังกลับขึ้นไม่ได้ตอนนี้รีเทสแล้วก็ไม่หลุดก็อาจจะลุ้นเบรกออกไปข้างบนอีกทีนึงแต่ถ้ารับไม่อยู่นะครับก็เจอกัน27และก็26แล้วหลังจาก26ก็25ตามไหลตามสัดส่วนลงมาเรื่อยๆนะครับพอมาถึงสัก25 300ก็ค่อยกลับตัวแล้วกันงวดนี้ให้253ไปเลยจัดไป ไม่เคยถูกเลยให้แต่ละทีแม่งไม่เคยถูกถ้าเล่นเองเงียบๆคนเดียวถูกงงไหมงงสงสัยดวงจะให้ชาวบ้านเขาไม่ได้ให้แค่กราฟอย่างเดียวก็แล้วกันนะครับอ่ะมาที่อีเธอเรียมกันบ้างอีเธอเรียมเนี่ยก็ลุ้นลงมาทดสอบโลที่ผมบอกนะโซน 1,800 นะครับแต่ยังไม่มาเออยังมาไม่ถึงนะครับคือลงมาปุ๊บกระตุกปุ๊บเก็บปั๊บโอ้โหแต่ละคนมือไวใจเร็วกันเหลือเกินนะครับอ่ะแต่เป้าอีเธอเรียมเนี่ยยังลงไม่ถึงนะแต่มีอะไรช่วยนี่ไงเส้นนี้ไงมีซัพพอร์ตโซนอยู่เห็นป่ะอีเธอเรียมมีซัพพอร์ตของ RSI แล้วคือรับอยู่แต่พอบิตคอยน์มึงเล่นทะลุกูลงไปแดกสต็อปลอสเรียบร้อย อ่ะดังนั้นตอนนี้อีเธอเรียมนะครับก็เหมือนจะเป็นดาวเทรนเช่นกันนะครับซึ่งการที่เกิดดาวเทรนบ่อยๆมันก็จะส่งผลให้กราฟโดนกดลงไปเรื่อยๆดังนั้นตอนนี้เราเห็นนะว่าเอ้ยแตะบนแตะล่างใช่ป่ะแตะบนแตะกลางไม่หลุดนะครับก็ยกขึ้นมาแตะบนอีกครั้งนึงแต่ถ้าแตะบนไม่ผ่านรอบนี้ก็ต้องลงมาแตะเส้นแนวรับเส้นขาวตรงนี้อีกทีนึงนะครับดังนั้นแนวรับตอนนี้ที่มองไว้ก็น่าจะอยู่ประมาณโซน1860เอ้ยไม่ใช่ดิ1825นะครับ20ถึง25ตรงนี้คือโซนแนวรับเส้นขาวที่เป็นเทรนขาขึ้นเช่นนี้ลากมาตั้งแต่เดือนอะไรนะเนี่ยเดือนมีนานะครับที่ยังพอแบบมโนว่าเอ้ยมันยังรับอยู่นะครับหรือเอาแค่ตรงนี้ก็ได้กระตุกเส้นนี้ถึงตรงนี้มันเป็นแนวรับมาอยู่ตรงนี้ซึ่งถ้าหลุดตรงนี้เมื่อไหร่เนี่ยก็เจอกันข้างล่างนะครับผมก็ยังมองไว้อยู่ว่าโซน 1,800 จะเอาอยู่ไหม เพราะถ้าหลุดลงมาแล้ว 1,800 ก็ไม่น่าจะเอาอยู่นะครับแต่ถ้ามันยังไม่หมดเทรนขาขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ควรที่จะหลุดต่ำกว่า 1,800 ด้วยนิสัยของอีเธอเรียมมันมีนิสัยยังไงเหรอนิสัยก็คือถ้าหลุดก็คือตายตกนรกแต่ถ้ามันยังเป็นขาขึ้นอยู่มันก็มักจะไม่ค่อยหลุดนะสำหรับอีเธอเรียมอ่ะมันเป็นเหรียญที่ค่อนข้างแข็งนะครับดังนั้นคนที่จะเทรดแบบเน้นว่าลงไม่เยอะแล้วปลอดภัยนะครับก็อีเธอเรียมนี่แหละแต่ถ้าเน้นกระชากลากถูนะครับก็มีมคอยทุกตัวนะครับขึ้นได้เป็นร้อยเป็นพันจุดนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ก็ฆ่ากันไปตายกันไปข้างหนึ่งแล้วกันเวลามันหลุดทีหนึ่งอะนะครับอ่ะสำหรับ
กรณีนี้นะครับตอนนี้อีเทอร์นะครับก็กำลังลุ้นที่จะเบรกออกจากแนวต้านนะกรอบนี้เห็นไหมเรามีกรอบอันใช้แนวต้านที่กำลังลุ้นเบรกอยู่นะครับก็ถ้าเบรกออกไปได้นะครับหรือเราดูแนวต้านตรงนี้น่าจะอยู่ที่เท่าไหร่โซน1880ขึ้นไปนะครับเบรก1880ขึ้นไปน่าจะมีลุ้นกลับตัวออกไปข้างบนนะครับแต่ถ้าเบรกลงไปไม่ได้ก็ลงไปเจอกัน1800ก่อนมาที่ Binance กันบ้าง Binance เนี่ยหลุดแนวรับแล้วนะครับหลุดแนวรับแล้วเรียบร้อยเจอข่าวเจอฝัดเจออะไรเต็มไปหมดนะครับก็หลุดลงมาแต่หลุดลงมาแล้วเกิดอะไรขึ้นเหมือนลงมาเยี่ยมโลเดิมที่315นะครับแต่ทีนี้กรณีที่หลุดแบบเนี้ยเรายังมองอีกจุดนึงอยู่ว่ามันมีแนวรับด้านล่างเห็นมั้ยเช่นเนี้ยผมก็ยังมองอยู่นะว่า Binance 300เหมือนเดิมหรือเปล่าตีเส้นลงมาเนี่ยแนวรับก็น่าจะอยู่ประมาณแถวๆโซน300นี่แหละนะครับถ้ามันจะยังไม่ไปไหนยังอยากให้เราเก็บของอยู่ก็ลงมา300อีกรอบอ่ะมาที่ด้าบ้างอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเนาะกำลังจะถึงแล้วนะแนวรับที่ผมให้เนี่ยก็คือเส้นล่างเนี่ยเรามาวัดกันก่อนวัดกันเลยฉันคงไม่แพ้ใครนะครับแน่โฟอีฟก็มาแนวรับชัดเจน350ถ้าเราตีตรงเนี้ยเห็นไหมมีไส้อยู่ตรงนี้ตื๊ดตรงนี้ลงมานะถ้าหลุดกระชากไส้ลงมาอีกชั้นหน่อยก็เกือบ35เนาะแถวๆเนี้ยนะครับ4ชั่วโมงลงแต่บอททอมแล้วก็วัดใจกันแล้วกันนะครับถ้ามันจะลงก็ลงได้อีกนิดหน่อยแหละก็เก็บไม้2ไว้แถวๆประมาณ35แล้วกันนะครับตรงนี้เราเห็นแล้วว่าเอ้ยมันทำสัญญาณ falling wedge คือถ้ามันแตะตรงนี้แล้วมันไม่หลุดอ่ะมันก็มีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นมาที่โซน380หรือว่ามาชนแนวต้านด้านบนนะครับแล้วถ้าเบรกด้านบน385ออกไปได้ก็มีลุ้นกลับตัวขึ้นมาที่42และ46เนาะแต่เอา42ให้รอดก่อนแล้วกันเพราะว่าตามนิสัยเหรียญแล้วไม่น่าจะทะลุได้ง่ายๆไม่ได้ดูถูกแต่ดูไม่เคยผิดนะครับเหรียญ นี้อ่ะมาต่อกันที่ OP อ่ะ OP มีคำถามมาว่าเก็บได้ยังครับพี่นี่ไง4ชั่วโมงไดเวอร์เจนซ์เนี่ยเริ่มและไดครั้งที่1นะครับจุดนี้จุดเก็บของนะแต่อย่างที่ผมเคยบอกถ้ามันยังไม่มีเขียวมหัศจรรย์โผล่มาคุณเก็บไปปุ๊บถ้ามันขึ้นชนแนวต้านแล้วไม่ผ่านคุณต้องออกนะอย่าดันทุลังนะครับอย่าดันทุลังอย่าฝืนนะครับคือตอนนี้เราเห็นแล้วว่าเฮ้ยสัญญาณไดเวอร์เจนซ์มาเนี่ยโลว์ก็โลว์ไฮก็โลว์เห็นปะสัญญาณกับตัวดันราคาขึ้นมาแต่มันจะวิ่งดันขึ้นมาเนี่ยถึงแนวต้านเช่นนี้แล้วมันจะไม่ผ่านตรงไหนก็ตามเราต้องออกนะครับถ้ามันเปิดแท่ง rejection มาเมื่อไหร่เราต้องหนีตอนนี้เราเห็นแล้วแนวต้านอยู่ที่โซนประมาณ 1.856 จนถึง 1.9 ถ้ามันออกไปยืนเหนือ 1.9 ไม่ได้นั่นแปลว่าเดี๋ยวมันทำ lower high ลงไปได้อีกทีนึงตรงนี้คือ lower high อีก1ครั้งอ่ะเราก็ลากเส้นมาถ้าขึ้นตรงนี้ไม่ผ่านเนี่ยมันลงมาอีกครั้งหนึ่งอาจจะลงมาที่ 1.7 เราก็เตรียมไม้แล้วกันถ้าเราไม่ออกก็เตรียม 1.7 ไว้ถัวนะครับแล้วถ้ามันพุ่งชนตรงนี้ไม่ผ่านอีกเดี๋ยวมันก็ลงมาใหม่มันเกิดใดแล้วมันไม่ออกก็ได้ถ้ามันไม่มีโวลุ่มแรงซื้อหรือง่ายๆว่าไม่มีคนชี้เป้าให้วานเข้าเก็บของมันก็ไม่ขึ้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าวานจะเห็นไหมถ้าวานเห็นวานช่วยเก็บของมันก็ขึ้นจุดนี้เราเห็นนะมีสัญญาณการทำ low low เห็นปะเกิดสัญญาณ low low ขึ้นแล้ว falling wedge ตรงนี้นะครับก็ยังไม่ได้แสดงผลชัดสักทีเดียวแต่อ่ะเรามาดู RSI time frame day ก่อน day bottom แล้วคราวที่แล้วแตะ bottom เป็นไงปั๊มกลับขึ้นมาปึ๊ด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 แล้วก็ลงมาใหม่เห็นปะเพราะตรงนี้เราอาจจะมองว่าเอ้ยมันยังเป็นขาลงที่ยังไม่จบนะครับตรงเนี้ยมันเริ่มจากตรงเนี้ยเวฟ3เนี่ย3เห็นป่ะขึ้นมาตรงนี้จบ5แล้วเรียบร้อยก็เริ่มทํา1 2 3 4 5เรียบร้อยแล้วก็ A B C นู่นนี่นั่นเสร็จแล้วตรงนี้ทําโลว์โลลงมาแล้วโลเดิมตรงนี้เอาไม่อยู่แล้วนะครับดังนั้นตอนนี้เรามองว่ามันเป็นขา C แหละแต่ C มันจบหรือยัง C มันจะจบตรงไหนแค่นั้นเองถ้าเกิดขา C มันจบตรงนี้เราเก็บตรงนี้ก็มีเสี่ยงวัดดวงมีลุ้นนะครับแต่ผมมองว่า
เราไปดูเว็บแรกมันก่อนนี่อันนี้เว็บ1เห็นปะ1ลง2จบตรงนี้เรียบร้อยนะครับอันนี้คือ1ลง2ใหญ่นะอันนี้1ใหญ่อันนี้2ใหญ่เห็นปะแล้วจุดเนี้ยมันก็กำลังขึ้น3ใหญ่มาเห็นไหมขึ้น3มาแล้วขึ้น3ใหญ่ปึ๊บ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 มาแล้วก็มาจบนะครับจบ4 5ตรงแถวนี้เรียบร้อยนะครับจบ4 5ปึ๊บดังนั้นโลมันเนี่ยมันมีโอกาสลงมาถึงไหนได้อ่ะเราลากจุดนี้ก่อนจุดที่มันเบรกออกมานะครับจุดที่มันเบรกออกมาตรงนี้ปึ๊บเสร็จแล้วเราก็ดูดิว่าเอ้ยจุดที่มันเริ่มขึ้นเวฟ3เนี่ยมันก็น่าจะอยู่แถวๆนี้แหละเราก็ตีฟิโบให้มันเลยเออจุดนี้เกิดอะไรขึ้นจากบอททอมขึ้นไฮลงมาปัจจุบันเคยลงมาเทส 0.58 ไปแล้วเออเทส 0.618 ไปแล้วเด้งขึ้นมาปื๊ดๆๆๆขึ้นมาดังนั้นตอนนี้เราจะเห็นได้ว่ามันลงมาเทส 0.618 อีก1รอบแล้วจุดนี้มีโอกาสกลับตัวไหมก็ใช่แต่ผมว่ามันจะต้องปิดแท่งเทียนนี้ก่อนเออถ้าจะซื้อก็รอปิดแท่งเทียนนี้แล้วก็เตรียมซื้อเพื่อที่จะลุ้นให้มันกลับตัวขึ้นไปดังนั้นจะรอเก็บของวันนี้ที่ได้ของถูกแล้ววันพุธอาจจะถูกกว่านี้ก็ได้หรือวันพุธอาจจะกลับตัวไปแล้วก็ได้นะครับดังนั้นจุดนี้ถามว่าน่าเสี่ยงไหมถ้าคุณเล่นสปอตนะครับจุดนี้ก็มีโอกาสที่จะดูค่อนข้างจะดูโอเคนะครับในการที่มันจะกลับตัวขึ้นOP เคยลงทะลุบอททอมมานิดหนึ่งตรงนี้นะครับแปลว่าตรงนี้แตะบอททอมแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าจะลงต่อไม่ได้อาจจะลงได้อีกนิดหนึ่งนะครับเออแล้วพอลงอีกนิดหนึ่งเสร็จก็ปั๊มกับตัวขึ้นเลยตามนิสัยอ่ะวานมันก็เล่นอย่างเงี้ยเห็นป่ะเราเห็นตรงนี้เอ้ยลงบอททอมแล้วว่ะเข้าตรงนี้ปุ๊บแม่งลงมาอีกเห็นป่ะลงมาอีกลงมาอีกแล้วอยู่ดีตรงนี้เกิดสัญญาณกับตัวได้ลากกลับขึ้นไปเลยเออดังนั้นตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณกับตัวที่ชัดสักเท่าไหร่แต่ว่า4ชั่วโมงเนี่ยมันมาแล้วนะครับ4ชั่วโมงมันมาแล้วเออถามว่าราคาโซนนี้เก็บได้ไหมผมก็มองว่าราคาโซนนี้น่าเก็บแล้วเพราะว่ามันอยู่ในโซน 0.618 ที่เป็นจุดกลับตัวของฟิโบแล้วปกติเนี่ยเรามานับตรงเนี้ยขาเนี่ยปึ๊ดลงมานี่นะลากขึ้นมาขา C จริงๆโดยปกติมักจะมาจบแถวๆ 0.69 ตรงนี้นะครับหรือไม่ส่วนใหญ่จะไม่ลงต่ำกว่านี้นะครับเออถ้าเหรียญนั้นมันยังมีอนาคตนะใช้คำนี้แล้วกันนะแต่ถ้าเป็น SLP นี่มึงไม่มีอนาคตมึงไหลแล้วไหลอีกแล้วแล้วแล้วไหลแล้วก็ไหลอีกนะครับกระลงกระลาอย่างเงี้ยเอออีเหรียญไหนที่มันขุดออกมาได้เรื่อยๆอินฟินิตี้ไม่หมดอย่างเงี้ยมันก็ลงแล้วลงอีกลงแล้วลงอีกไปเรื่อยๆจนกว่าเจ้ามันจะพอใจเจ้ามันเห็นโอ้มีโวลูมเข้าชั้นกระลากลงนะครับประมาณนี้ดังนั้นก็รอดูแล้วกันนะครับส่วนวีคเนี่ยเรายังเห็นว่าอ่ะโอเคมันลงมากี่สัปดาห์ละ1 2 3 4แท่งโดจิมายังไม่มานะครับแต่ว่ามันค่อยๆเล็กลงแล้วเออเช่นมันค่อนข้างเล็กลงเราดู RSI ก่อน RSI เนี่ยลงมาที่เซ็นเตอร์โซน50ลุ้นเป็นจุดกลับตัวได้ถ้าไม่หลุดต่ำกว่านี้นะครับตัวเวกเตอร์ตัดกันนะครับแดงตัดขึ้นยังเป็นเทรนขาลงอยู่ในภาพใหญ่ยังเป็นขาลงนะครับเพราะมันยังแดงอยู่เนาะเออดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มันกลับขึ้นมานะครับยืนเหนือสัก 1,900 ขึ้นไปหรือยืนเหนือ 2.0 ได้น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีแต่ว่าตอนนี้มันเป็นจุดเก็บของแล้ว 0.18 ก็วัดดวงกันไปแล้วกันนะครับอาจจะได้ของถูกแล้วก็ได้นะครับอ่ะมาต่อที่เปเป้คอยแล้วกันนะครับก็ผมก็แนะนำได้แต่ผมไม่มีอำนาจในการชี้นำนะครับเพราะว่าถ้าชี้นำก็คือ ไปเจอกันที่ศาล เราจะไม่ชี้นำนะครับตรงนี้เราก็แค่บอกว่าเอ้ยราคามันก็ดูสมเหตุสมผลจุดกลับตัวแล้วแต่ว่ากลับหรือเปล่าไม่รู้นะครับเออเราก็วิเคราะห์กันได้ประมาณนี้แหละอ่ะนะครับหน้าที่ของตัวเขาเรียกว่าอะไรดีอะของกกต.กลต.อะไรต่างๆเขาก็เตรียมเฝ้าอยู่นะครับหลายช่องเขาก็โดนเรียกเข้าไปคุยมาแล้วเนาะแต่ช่องนี้ยังไม่โดนนะครับเพราะเราไม่ได้เอาอะไรเลย
โฆษณาโฆษณากูก็ไม่โฆษณานะครับขี้เกียจนะครับ เออประมาณนั้นนะครับอ่ะก็ทำให้ความรู้กันไปนะครับเราเน้นช่องนี้คือเน้นความรู้หลักๆนะครับไม่ได้เน้นให้ไปกาวอะไรยังไงในเขาเรียกอะไรนะต้องมากดติดตรงติดตามก็นั่นแหละก็แค่แชร์ให้ความรู้กันไปนะครับไม่ต้องคิดเยอะนะครับอ่ะเราดูเปเป้ก่อนเปเป้เนี่ยโอ้โหไหลโจ๊กนะครับหลังจาก 45,000 นี่คือใครแบบกาวเข้าไปต่อนี่ก็ไม่รอดแล้วนะเออตรงนี้กลับตัวขึ้นมาไม่ไหวนะครับใช้คำว่าไม่ไหวโดนลากกดลงมาใหม่นะครับในไทม์เฟรม1ชั่วโมงเนี่ยเรายังเห็นว่าเอ้ยมันยังเป็นดาวเทรนด์อยู่แต่ก็มีลักษณะคล้ายๆกับ falling wedge อยู่นะครับเริ่มแคบลงเรื่อยๆมีแท่งสัญญาณกับตัวตรงนี้ตอนที่แตะบอททอม1ชั่วโมงแต่4ชั่วโมงเนี่ยยังติดลมบนอยู่เห็นป่ะยังอยู่ในโซนที่ยังมีโอกาสกลับตัวขึ้นมาได้นะครับวอลุ่มค่อยๆวกกลับขึ้นมาแล้วนะครับตรงโซนนี้นะเออเริ่มวกกลับขึ้นมานะครับอ่ะมาดูในไทม์เฟรมเดย์ก่อนแท่งเดย์เป็นไงแดงปึ๊ดอย่างนี้เข้าไหมไม่เข้านะครับรอก่อนถ้าไม่เบรกกูไม่เล่นนะครับอ่ะดังนั้นตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าแนวต้านเนี่ยมันอยู่ที่โซน 25,000 ถ้าไม่ทะลุ 25,000 ขึ้นมาเราไม่เล่นนะครับเราต้องหาจังหวะที่มันเบรกเท่านั้นนะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันยังเป็นตังเขาเรียกเป็นจังหวะที่ยังมีโอกาสเกิดการลากลงต่อได้อีกเราจะเห็นว่าจุดที่มันปั๊มขึ้นเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ประมาณโซน 20,000 เนี่ยนะครับ 19,000 20,000 ตรงนี้คือจุดที่ปั๊มขึ้นดังนั้นจุดนี้ก็มีโอกาสที่จะใกล้จบแล้วนะครับอาจจะแบบ 21,000 ตรงนี้ 20,000 ตรงนี้แล้วก็เบรกออกไปนะครับเพื่อหาจังหวะไซด์เวย์ออกไปก่อนตอนนี้ผมมองว่าเดี๋ยวมันจะเบรกออกมาแต่มันจะไม่พุ่งชัดทีเดียวมันอาจจะใช้เวออกข้างไปก่อนแล้วรอเราเผลอแล้วมันวิ่งค่อยลากขึ้นต่ออะไรประมาณนี้นะก็ต้องรอให้บิตคอยมันขึ้นสัญญาณว่าบิตคอยตายแล้วนะครับเดี๋ยวมีมคอยก็จะวิ่งกันเองนะครับอ่ะดังนั้นตอนนี้ใน1ชั่วโมงนะครับเราเริ่มเห็นสัญญาณกลับตัวออกมาแล้วนะครับลุ้นว่าอย่าทำนิวโลแล้วกันนะครับโลก็อยู่ประมาณที่ 21,350 แล้วกันนะครับถ้าหลุดโลนี้ก็มีโอกาสที่จะลงต่อได้แต่ถ้าไม่หลุดจะเกิดสัญญาณดับเบิลบอททอมตรงนี้เนาะแล้วก็อาจจะวิ่งเอาไปเบรก 24,000 แล้วก็พุ่งกลับตัวขึ้นไปนะครับแต่คิดว่ารอบมันน่าจะเหลือไม่เยอะแล้วเออรอบมันน่าจะเหลือไม่เยอะแล้วนะครับก็ระมัดระวังกันดีๆแล้วกันนะครับเหลือถ้าเบรกได้ก็ขึ้นได้อีกรอบหนึ่งแต่ว่าจะทะลุ 30,000 ออกไปได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับถ้าถึง 30,000 ตรงนี้แล้วไม่ผ่านก็หนีแล้วกันนะครับอ่ะมาที่ APT บ้างนะครับแอป Dominator อ๋อไม่ใช่แอป Torch นะครับแอป Torch เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวเป๊ะๆเนี่ยพอมันหลุดตรงนี้ออกมาปุ๊บมันก็เด้งขึ้นมาแบบเนี้ยแล้วมันก็อาจจะมีโอกาสที่จะค่อยๆใช้เวแล้วก็ค่อยมุดลงไปเรื่อยๆอันนี้คือเหรียญใหม่ทุกครั้งเวลามันขึ้นมามันก็จะแบบไม่มีแนวต้านชั้นพุ่งขึ้นสุดท้ายมันก็หมดแรงนะครับหมดแรงเหรียญใหม่ก็กาวเข้ามาใหม่คนมันก็ทิ้งเหรียญพวกนี้ทิ้งกันไปนะครับแล้วก็ปล่อยไฮไลท์ไปนะครับลอยไปสู่ทะเลอ่ะตามนี้เลยตอนนี้ราคาของเจ้าแอปเนี่ยวิ่งลงมาถึงโซน 0.69 เรียบร้อยแล้วนะครับจุดกลับตัวก่อนอันสุดท้ายนะก็คือ 0.786 นะครับเราจะเห็นได้ว่ามันมีเช่นสีฟ้าที่ยังดูเหมือนจะเป็นคล้ายๆแนวรับได้อยู่นะครับอันแนวรับอาจจะลงมาได้ถึงประมาณสัก8ดอลอ่ะตอนนี้เดย์เนี่ยเราดู RSI ก่อนแตะบอททอมแล้วเห็นปะเออแต่ว่ามันยังไม่มีสัญญาณกับตัวกลับขึ้นมาดังนั้นผมแอบมองว่า 8.5 จริงๆถามว่าสวยไหมก็สวยอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าตรงเนี้ย 8.5 มันที่เป็นแนวรับเดิมมันรับไม่อยู่ มันก็มีโอกาสลงมาเล่นตรงโซนประมาณโลนี้นะเท่าไหร่7ดอลนะครับดังนั้นเก็บของอ่ะโซนนี้1ไม้แล้วถ้าหลุดตรงนี้เผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับก็มาเก็บแถวๆ7ดอลลาร์ตรงนี้แล้วกันเออน่าจะเป็นจุดกลับตัวนะครับประมาณนี้นะเออแต่ตอนนี้ถามว่าราคานี้เก็บได้ไหมเดย์แตะบอททอมไอ้ใครแล้วนะครับก็ลุ้นเก็บของอ่ะแต่ว่า
เวกเตอร์ยังไม่ตัดกลับมานะครับแปลว่ายังอาจจะกระตุกลงมาได้ถ้าได้ชัก8จะสวยมากเออถ้าได้ชัก8ชัก7จะสวยมากเก็บชัก2ไม้อะไรประมาณเนี้ยแถว8กับ7นะครับเอออะเอจิกนะครับไอ้นี่ก็ไหลยับเหมือนกันใครบอก AI จะมาปีนี้มึงหมดรอบก็คือหมดไม่มีเหรียญไหนอยู่ยงคงกระพันในตลาดคริปโตนะครับเปิดมาเป็นไงทำโลว์โลลงไปแล้วเห็นปะ 0.25 ก็มาแล้วเรียบร้อยนะครับจุดนี้ลงทะลุบอททอมแล้วถามว่าน่าเก็บไหมก็น่าเก็บนะทำเฟรมเดย์ด้วยนะครับเออเนี่ยจุดเก็บของชั้นดีเลยนะครับทำเฟรมเดย์แต่บอททอมกันทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าลงอีกไหมผมก็บอกไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ตลาดมันเหมือนมันเป็นเทรนขาลงแล้วคือไอเหรียญใหม่ๆพวกเนี้ยเวลาที่มันร่วงมันก็ร่วงยับเหมือนกันนะครับเอออ่ะจุดนี้อ่านคร่าวๆก็ดูเหมือนจะมีคล้ายๆสัญญาณของดาวเทรน falling wedge แล้วกันอ่ะเราจะมองเป็น falling wedge หรือจะมองเป็นดาวเทรนก็ได้นะครับมันก็ยังลากออกมาอยู่เรื่อยๆอ่ะจนกว่ามันจะเบรกเอาออกจากแนวต้านอ่ะเราจะเห็นว่าแนวต้านก็อยู่เช่นด้านบนตรงนี้แถวๆประมาณโซน 0.3 กว่าๆ 3.3 3.4 3.5 แถวๆนี้นะครับสูง100กว่าๆชอบไหมชอบไหมนะครับก็อันนี้ดาวเทรนค่อนข้างชัดนะครับเราลากออกมาเนี่ยพาราเรลชันแนลของเรานะครับใช้ง่ายๆเนี่ยตีเช่นลากเช่นเราก็เห็นแล้วเอ้ยมันกำลังเล่นอะไรกันอยู่นะครับตอนนี้มันแตะบนมันไม่ผ่านมันก็ต้องลงมาแตะล่างแหละเอาเช่นกลางก่อนส่วนใหญ่มันก็ลงมาหาเช่นฟ้าถ้าเช่นฟ้าเริ่มหลุดปุ๊บมันก็ลงไปเห็นไหมตอนนี้มันกำลังไขว้กันอยู่ถ้าตรงเนี้ยมองว่าจะลงแบบนี้แล้วเช่นฟ้าเอาไม่อยู่อ่ะก็มารอเก็บแถวๆ 0.2 แล้วกันนะครับเอจิกแต่อ่ะเราดูเดย์แล้วมันบอททอมเดย์ไปแล้วมันทะลุไปแล้วเราก็แค่รอหาสัญญาณกับตัวเข้าเก็บของแค่นั้นเองนะครับอ่ะทำเฟรมลงมา4สัปดาห์ติดแล้วนะครับสำหรับ AI ตัวนี้นะครับก็ยังไม่รู้นะแต่ว่าแท่งมันเริ่มเล็กลงแล้วนะครับก็ต้องรอดูสัปดาห์หน้าแล้วกันถ้ามันเริ่มเปิดแท่งกับตัวเราก็ค่อยตามแล้วกันนะครับเอจิกมองว่ายังไม่สวยเท่าไหร่แต่ว่าทำเฟรมเดย์มันก็ได้ลุ้นแล้วอ่ะชัยมันแตะบอททอมไปแล้วแต่ไอชาแตกนี่ไม่เหมือนกันนะชาแตกนี่ดูดิสวนนะเออชาแตกเขาบอกว่าอะไรนะประเทศจีนมีข่าวดีอะไรบางอย่างตอนนี้เนาะมันก็เลยแบบเหรียญสัญชาติจีนเนี่ยมันก็เลยมาเออแล้วดูดิเดย์ตัวนี้แตะบอททอมเห็นไหมแตะบอททอมลากกลับขึ้นมาปึ๊บนิดนึงนะครับแล้วก็ลงมาใหม่ตรงนี้แล้วก็ลากขึ้นมาแล้วก็ลงมาใหม่แล้วตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าสัญญาณมันคืออะไรตรงนี้ดับเบิลบอททอมสำเร็จเบรกปุ๊บเทสลงปั๊บกลับลงมาที่เดิมนะครับทำทริปเปิลบอททอมแล้วเนี่ย1 2 3ตรงนี้นะครับคล้ายมั้ยไม่คล้ายก็ได้เข้าข้างตัวเองไปก่อนแต่ดู RSI ยังดู MACD ยังนะครับแม็กดีบอกฉันกำลังวิ่งเพื่อลุ้นกับตัวอาชัยฉันบอกว่าฉันเบรก50ได้แล้วนะรอปิดแท่งฉันจะกลับไปนะครับเมษาจะกลับไปพี่โจอี้ภูวชิตพี่หรือน้องวะไม่รู้อ่ะอ่ะโอเค ก็น่าจะรุ่นนะอ่ะตรงนี้นะครับเราลุ้นแล้วว่าปิดแท่งได้ไหมถ้าปิดแท่งแค่ 0.8 เนี่ยชัดแตกเตรียมพุ่งต่อนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเฟคเอาตรงนี้แล้วปิดแท่งลากลูดกลับลงมาเนี่ยนะครับลาบลู่เลยเนี่ย หิวขึ้นมาทันทีเลยนะครับลากลู่นะครับเป็นการเฟคเอาขึ้นไปนะครับแล้วมุดกลับลงมาอยู่ในสามเหลี่ยมตรงนี้นะเราดูก่อนสามเหลี่ยม 0.77 นะห้ามหลุดต่ำลงมาต่ำกว่า 0.77 แล้วกันนะครับถ้าปิดแท่งนี้ต่ำกว่า 0.77 ลงไปก็ไหลลงมาทำท่าเรียนแบบบิตคอยน์เลยเฟคเอาเสร็จฉันกลับบ้านนะครับตรงนี้ลุ้นรีเทส 0.77 ถ้าไม่หลุดลุ้นไปต่อนะครับต่อมาที่ลีโดสกาล่าลีโดก็มาอ่ะสัญญาณ4ชั่วโมงมาไหมดูตรงนี้1 2ตรงนี้ถึงตรงนี้ใดพัง ก็บอกแล้วว่า4ชั่วโมงถ้ามันดันขึ้นไปไม่ผ่านมันก็มีโอกาสลงมาทำโลว่าโลได้นะครับมันก็ไม่ใช่อะไรหรอกคือแพทเทิร์นต่างๆใดๆนานาทั้งหลายทั้งปวงมันก็หนีไม่พ้นน่ะ
เราก็ใช้ประกอบการตัดสินใจสักประมาณ 50-60% แล้วกันที่เหลือแม่งขึ้นอยู่กับเจ้ามือว่ะถ้าเจ้ามือบอกกูยังไม่ให้ขึ้นมันก็ไม่ได้ขึ้นนะครับอ่ะ4ชั่วโมงดาวเทรนนะครับแตะบนแตะล่างแตะบนแตะล่างมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้แนวต้านอยู่ประมาณแถวๆ 1.85 ตรงนี้เนาะถ้าเบรกตรงนี้ขึ้นไม่ได้ก็มีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นนะครับทำเฟรมเดย์แตะบอททอมมั้ยแตะแล้วเห็นไหมเออแตะแล้วแต่ยังเป็นแท่งแดงใหญ่นะครับแนวรับที่1จุดเท่าไหร่ 1.7 นะครับก็มีหลุดลงมาเล็กน้อยแต่ถามว่าอ่ะจุดเนี้ยเรามาดูนี่ก่อนปึ๊ดลาวดิ้งท็อปโอ้โหไม่อยากจะคิดเออถ้าเจอลาวดิ้งท็อปดอกนี้ไปก็เตรียมลงข้างล่างมาที่โลเดิมได้เลยนะครับประมาณ 0.86 แถวๆเนี้ยนะครับก็เรามาระวังนิดนึงแล้วกันเพราะว่าจริงๆถามว่าราคานี้มันใช่ราคาเก็บของไหมเรามาดูดิเนี่ยแตะตอนแตะบอททอมมันอยู่ตรงนี้รอบแรกขึ้นไปปุ๊บลงมาแตะบอททอมรอบ2เห็นปะเกิดไดเวอร์เจนซ์ในไทม์เฟรมเดย์ลากกลับขึ้นไปหน้าตาเฉยนะครับดังนั้นตอนนี้เราเห็นแล้วว่าเอ้ยมันทำโลว่าโลว่ะยังไม่เกิดสัญญาณกับตัวที่ชัดเท่าไหร่นะครับก่อนที่จะปั๊มขึ้นไปมันอยู่ที่ 1.5 ดังนั้นยังแอบมองอยู่ว่า 1.5 ก็มีโอกาสมาได้นะครับแอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยนะครับก็ตรงนี้เออขำไปไหนเล่นยาเนี่ยไม่มีนะครับอันนี้คือเมาคนเดียวก็ได้อะสำหรับการทำคลิปนะครับก็อ่ะตรงนี้จะเห็นได้ว่าเป็นดาวเทรนนะครับหลุดเส้นฟ้ามาแล้วนะครับก็ยังมีโอกาสที่จะไหลลงมาได้เนาะเออต้องดูว่าจะกลับขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าลงแล้วนะบอททอมแล้วนะแต่ยังแดงอยู่นะผมว่าน่าจะกระตุกได้อีกนิดนึงอ่ะกระตุกแตะ 1.5 ปุ๊บกลับตัวขึ้นเลยอะไรประมาณนี้หรือเปล่าเออก็มารอลุ้นกันดูแล้วกันนะครับโอเควันนี้หากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดในการวิเคราะห์วันรุ่งขึ้นนะครับก็วันนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะยังใช้เวอยู่ในกรอบแดงๆอยู่ประมาณนี้แหละแต่ว่าผมว่าหลายๆคนคงคิดว่าจะเริ่มเก็บของกันแล้วแหละนะครับถ้าดูจากกราฟเนี่ยผมเห็นเดย์แต่ละตัวนี่อาชัยแตะบอททอมกันหมดเลยนะครับรวมไปถึงนี่4ชั่วโมงแตะบอททอมนะครับก็ดูเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าบิตคอยน์ก็แตะบอททอม4ชั่วโมงแล้วเออแต่รอบนี้จะลากแบบลงแดงลงทะลุตรงนี้มาลงบอททอมเดย์เลยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ถ้าลงเดย์มาอ่ะขออีกนิดนึงแถมนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้มันอยู่ที่โซน45ยังไม่ทำโลว์โลว์ตรงนี้นะอาชัยยังบอกว่าเอ้ยฉันยังไม่ทำนิวโลนะอาชัยนะเออแต่หลุดแนวรับตรงนี้มาแล้วก็ถามว่าจะลงมาข้างล่างตรงนี้โลเดิมได้ไหมก็มีโอกาสได้อยู่นะครับแล้วก็ยังมีแนวรับสำคัญที่เมื่อกี้เราให้ไว้ก็คือเส้นนี้เนาะถ้ามันจะชาไรเดอร์ลงมาตรงนี้แล้วแตะแล้วไม่หลุดมันก็อาจจะวกกลับขึ้นไม่ได้แต่ผมก็ยังมองนะ29 30 31 32ยังเป็นแนวต้านที่เราต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนกว่าจะผ่านมันขึ้นไปหรือเดือนนึงอะอย่างน้อยก็เดือนนึงแต่ไม่รู้นะรอดูลุ้น CPI วันพุธนี้ก่อนแล้วกันถ้าเบรก30ได้ก็มีโอกาสไปต่อแหละนะครับวันนี้ฝันดีละ